เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงที่2ก็จะเป็นหน่วยที่8นะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของเอกชนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาพวกเราไปสอนกันเนี่ยนะครับจะพบเจอคําถามบ่อยๆมากเลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ลุกล้ำไหมที่ดินตรงนี้ถือครองได้ไหมที่ดินสค1สามารถขายได้ไหม ที่ดินของเราจะออกโฉนดได้หรือเปล่าเจอคําถามเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้เนี่ยก็ท่านศาสตราจารย์วิกรนะครับก็จะมาให้คําตอบเราในหลายๆเรื่องเลยนะครับขอเริ่มจากที่ดินของเอกชนก่อนครับอาจารย์ครับก่อนถึงที่ดินเอกชนนะครับทําความเข้าใจก่อนที่ดินมันมีที่ดินของของรัฐและที่ดินเอกชนนะครับครับผมทำความเข้าใจความหมายที่ดินก่อนนะครับที่ดินคือพื้นผิวโลกทั้งหมดนะครับเป็นที่ดินนะฮะไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นตัวดินนะ จะเป็นกรวดหินดินทรายอะไรทั้งหลายก็ถือเป็นในความหมายของที่ดินนะครับเราดูตามประมวลกฎหมายที่ดินรประมวลกฎหมายที่ดินบอกว่าที่ดินหมายความว่าพื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายรวมถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึงบางลําน้ําทะเลสาบเกาะและที่ชายทะเลด้วยเหล่านี้ถือเป็นที่ดินทั้งสิน้นนะโดยสรุปก็คืออยู่ที่ผิวโลกนะครับ เป็นที่ดินไม่ได้หมายความเป็นก้อนดินอ่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นดินเฉยๆทะเลสาบก็ได้ที่อาจารย์บอกลําน้ําก็ถือว่าเป็นที่ดินเป็นตัวผิวมันผิวโลกนี่ถือเป็นที่ดินทีนี้เวลาเขาวัดเนื้อที่ดินเขาก็วัดตามผิวอย่างเช่นในบึงเขาไม่ได้วัดตงใต้ท้องบึงนะฮจำนวนกี่วากี่วาก็วัดที่ผิวเพราะฉะนั้นผิวโลกนี่คือความหมายของคว่าที่ดินนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเป็นพื้นเป็นอะไรก็ตามถือเป็นที่ดินทั้งหมดคําแรกมาเรียบร้อยแล้วคาว่าที่ดินความหมายของมันคืออะไรต้องเข้าใจตรงกันตรงน โอเคครับผมทีนี้มันก็จะแยกประเภทนะครับประเภทของที่ดินประเภทแรกคือที่ดินเอกชนที่นีนเอกชนก็คือความหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินเลยนะครับก็หมายถึงที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์ทีนี้มารวมถึงที่ดินเอกชนที่มีสิทธิที่ครอบครองด้วยเอกชนครอบครองอย่างเจ้าของนะครับรัฐก็ให้การรับรองแต่ที่จริงถ้าพูดลึกๆไปทางวิชาการจริงๆแม้เอกชนที่มีแต่มีแต่สิทธิที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ก็เป็นของรัฐ S <S 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 หนึ่งเช่นเจ้าของที่ดินนสามอย่างเงี้ยมีเฉพาะสิทธิครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ถึงที่สุดแล้วกรรมสิทธิ์ก็เป็นของรัฐแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่ารัฐยอมรับสิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือที่ดินเอกชนหมายถึงที่ดินเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์และรวมถึงมีสิทธิที่ครอบครองอย่างเจ้าของด้วยจึงจะถือว่าเป็นที่ดินของเอกชนครับผมนะครับทีนี้อีกประเภทหนึ่งคือที่ดินของรัฐ ที่ดินของรัฐอยี่ที่ดินที่ไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือเอกชนไม่มีสิทธิ์ที่ครอบครองอย่างเจ้าของถือว่าเป็นที่ดินของรัฐทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นอะไรครับอาจารย์ที่ินโอ้ยยะแไปหมดแล้วครับที่ดินของรัฐนะฮะเช่นพวกที่ดินป่าเขาทั้งหลายของรัฐหมดที่รกร้างว่างเปล่าเลยทั้งหลายเดี๋ยวเราจะคุยกันในบทในหน่วยที่เก้าโอเคนะครับเป็นที่ดินของรัฐนะฮะทีนี้มาดูที่ดินเอกชนนะครับที่ดินของเอกชน เราดูความหมายไว้แล้วนะครับคือที่ดินที่มีเอกชนมีกรรมสิทธิ์สรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอกชนมีสิทธิที่ครอบครองอย่างเจ้าของนะครับนี่คือที่ดินของเอกชนที่ดินประเภทที่สองที่บอกว่าสิทธิของที่ดินครอบครองที่เอกชนเป็นเจ้าของชาวบ้านเรียกว่าที่ดินมือเปล่าครับผมเป็นความหมายทั่วไปที่ชาวบ้านเรียกนะครับที่จริงแล้วมันไม่ได้มือเปล่าสักทีเดียวมันมีเอกสารด้วยเช่นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสามนสสามกนสสามขอ ประเภทนี้ก็อยู่ในความหมายของที่ดินมือเปล่าด้วยเขาเรียกแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเป็นที่ดินมือเปล่านะครับมที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ก็ชัดเจนเช่นพวกโฉนดที่ดินครับแบบนี้นี่แสดงกรรมสิทธิ์ชัดเจนทีนี้มาดูรายละเอียดเรื่องเรื่องของโฉนดที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินคือตั้งแต่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินตั้งแต่หนึ่งธันวาคม2497เป็นต้นมานะครับที่ดิน ที่มีกรรมสิทธิ์นะเราก็อาจจะดูตามประเภทนะครับคือหนึ่งโฉนดที่ดินอ,อันนี้จํานวนมากที่สุดเหรอครับเป็นโฉนดที่ดินนะแต่มันก็มีของดเดิมๆที่มีอยู่เช่นประเภทที่สองโฉนดแผนที่นะครับอันนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับสามโฉนดตราจองนะชื่อประเภทนี้เป็นกรรมสิทธินะ์ก็เหลือน้อยแล้วนะครับสี่ตราจองที่ตราว่าได้ทําประโยชน์แล้วทั้ง4ประเภทนี้เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หลังใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน คือต mm hmm. ั้งแต่ปี2497เป็นต้นมานะครับ mm hmm. ทีนี้มันยังมีของเกา่าๆจะยังหลงเหลืออยู่นะครับเช่น,นที่บ้านที่สวนที่บ้านที่สวนนี่เป็นตามบทที่4.2แห่งกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จเขาก็ถือว่าที่ดินประเภทนี้มีกรรมสิทธิ mm ์ hmm. แต่ผมก็ไม่ทราบมันหลงเหลือเท่าไหร่จ,จะหลงเหลืออยู่น้อยมากะนะครับประเภทนี้เลยอีกประเภทหนึ่งอันนี้มีเยอะอันนี้ไม่เยอะที่ดินพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราช อันนี้ยังหลงเหลืออยู่ครับผมได้เห็นโฉนดจริงๆหลายที่ผมไปบรรยายต่างจังหวัดให้โครงการของมสทเนี่ยนะครับให้บริการทางวิชาการไปบรรยายให้หลวงพ่อให้วัด<ท>ก็มีอยู่วัดหนึ่งหลวงพ่อท่านมีพระบรมราชโองค์การแล้วไปขอออกโฉนดที่ดินสำนักงานที่ดินก็ไม่ออกให้ท่านก็ไม่สบายใจ <laughs> ผมไปบรรยายก็ผมก็บอกหลวงพ่อนี่นี่นนใหญ่กว่าโฉนดอีกหลวงพ่อท่านก็สบายใจ ก็ถือว่านี่เป็นมีกรรมสิทธิ์ไม่ต้องไปเอาอฉนดครับ<ม>นี่ถือว่าเป<ว>็นกรรมสิทธิ์<ว><ะ>อรองชนะเลิศแทนจะเป็นพระราชจการรัชกาลที่หกนะับผมเคยเห็นเคยเห็นครับก็ไม่ต้องไปเอาอฉนดนะครับหลวงพ่อท่านก็สบายใจนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดั้งเดิมนะฮะถือว่าเป็นเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์นอกจากกรรมสิทธิ์แล้วก็มีที่ดินที่มีสิทธิครอบครองนะครับมีสิทธิเท้ากับไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับมีเพียงสิทธิครอบครอง เอาดูดูอขอขอเนี่ยขยายความโฉนดนิดนึงเดี๋ยวบางท่านจะสงสัยว่ามันเห็นว่ามีโฉนดประเภทนศสี่กนอสสี่ขนอสสี่ขนสี่ธรรมดาอาจารย์นศสี่ธรรมดาไม่ไว้ข้อหนึ่งอันนี้เรียงเรียงตามลำดับตามลำดับที่เขาออกมาแล้วก็มีโฉนดที่ดินแบบนศสสี่งประเภทที่หกนศสสี่จ ประเภทนี้นักศึกษาอาจจะไปเคยเห็นนะครับเคยเห็นว่ามันต่างกันจริงจริงไม่ได้ต่างกันมันเป็นแบบเท่านั้นเองแบบ,บแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาออกมาแล้วที่ออกหลังๆปัจจุบันคือน้องโซสีจอที่ออกมาก็าอาจจะสมัยก่อนจเ์เบลออย่างนี้ใหญ่เลยที่ดินใหญ่เลยมันก็พกไปมาก็ลาบากช่วง,หล,งหลังก็ทําให้เล็กลงแล้วทก,กระทัดรัดพกพาได้ง่ายทําให้สวยงาม,มาขึ้นนั่นโดยในยยะแล้วไม่มีความแตกต่าง นะครับทั้ง6ประเภทนี้เป็นกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันใครมีโฉนดไม่ว่าจะเป็นนสสี่อะไรก็ตามก็ถือว่าคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันนั้นแหละใช่ครับอใช่เลยครับแต่ปัจจุบันน่าจะเป็นนสสี่จอเกือบหมดแล้วนะครับปัจจุบันผมก็ไม่ทราบหลงเหลืออยู่เท่าไหร่โฉนดประเภทอื่นครับผมแต่ไงก็เป็นโฉนดอยู่นะครับโอเคเราลองมาดูที่ดินมือเปล่าครับอาจารย์ครับที่ดินมือเปล่าลองดูนะครับอาจารย์ว่าเป็นสิทธิครอบครองได้เด่สิทธิครอบครองนะครับไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับลองดู อาจารย์เป็นบรรยายหลายรอบก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเข้าใจคลาดเคลื่อนนี่ประเภทแรกเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะเลยที่ดีมีหนังสือรับรองการทาประโยชน์เนี่ยชาวบ้านเข้าใจว่ามีกรรมสิทธิ์ที่จริงไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยนะครับที่ดินประเภทนี้มีแบ่งเป็นนาส3สามนาสสามกนาสสามขอนะครับนาสสามกมีลักษณะแตกต่างนิดนึงนอสสามกคือมีภาพถ่ายทางอากาศใกล้เคียงกับโฉนดมากนาสสามก แต่ก็ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์เป็นที่ดินมือเปล่าเช่นเดียวกันมีปัญหาเยอะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปน่พวกนี้นที่ดินมือเปล่ามีปัญหาเยอะแยะสองที่ดินที่มีการแจ้งการครอบครองเขาเรียกสงคงอหนึ่งอันนี้นี่ถือว่ารัษฎรไปแจ้งอย่างเดียวรัฐบาลไม่ได้รับรองอะไรเลยแจ้งว่าผมครอบครองนะแค่นี้เองประเภทน,<ม>ภทนี้ประเภทนี้ทะวงทะเบียนอะไรไม่มีจดทะเบียนอะไรก็ไม่ได้ซื้อขายส่งมอบการครอบครองกันอย่างเดียวนะครับประเภทสองหนึ่งซึ่งก็จะเป็นปัญหา เป็นปัญหาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปนะครับยังมีประเภทมีใบจองไ้ชื่อสารพัดนะครับที่ดินมีใบไต่สวนมีใบเหยียบย่ําตาจองอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับหรือที่ดินนค3สนิคมนิคมสร้างตนเองนิคมสากลอะไรนี้ครับนคที่รัฐออกให้ก็มีเพียงสิทธิครอบครองหรือไม่มีอะไรเลยเปล่าๆเลยนะครับมันก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับประเภทนี้คือครอบครองมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อนปี2497ก็ยังมีอยู่ทงนี้ชาวบ้านยังตกสำรวจมไม่ได้ไปออกหนังสืออะไรทั้งหลายก็ยังยังมีอยู่ครับประเภทนี้ยังถือว่าครอบครองอย่างเจ้าของนี่ถึถงจุดจุดนี้เนี่ยอยากให้นักกษาเนี่กลับไปดูเลยนะว่าที่ดินที่เราอยู่เนี่ยเราถือโนดหรือว่าเราถือนอสอสาเพราะว่าความแตกต่างมันเยอะเหมือนกันนะครับ,รบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กับมีเพียงแค่สิทธิครอบครองส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูง่ายๆเลยถ้าเป็นโนดครุฑสีแดง ถ้าเป็นนอสอสามุดสีดำนอสอสามก็คุดสีเขียวนักศึกษาเห็นครุบปุป๊บรู้เลยว่าเป็นอะไรครับ <c oughs> ฟังไม่ทันรีรันอีกทีได้ศ <c oughs> <c oughs> ึกษาดูย้อนได้นะครับรุดสีแดงครุดสีดําแล้วก็รุดสีเขียวครับครับผมโอเค okay, ต่อมาครับ <c oughs> เกี่ยวกับการโอนที่ดินครับมันมีประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมาตราสีถวิที่จริงออกตั้งแต่ปีหนึ่งห้าแล้วนะครับกฎหมายออกมาบอกว่าการโอนที่ดินที่มีโฉนดที่ดินนะครับ และ2มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่เราคุยเมื่อกี้นสาสามนสามกอนอสามขอนะประเภทนี้รประมวลกฎหมายที่ดินมาตราสีทวิบอกต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะแต่ว่ากฎหมายที่ดินบอกอย่างนี้แต่ว่าศาลนะมักจะมีคำพิพากษาฎีการยืนตามเดิมบอกตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสี่ห้าหก มีดีการดังหลังที่บอกโมฆะตามสี่ทวีนะครับแต่โมฆะตามนี้ก็จริงในเรื่องของหนัหนงสือรับรองการทำประโยชน์นะครับหนังสือฉนดที่ดีนี่ไม่เป็นปัญหาหนังสือรับรองการทาประโยชน์จะเป็นปัญหาข้างหน้าเดี๋ยวเรา,เรา,เราติ่งไว้ก่อนจะเป็นปัญหาโมฆะตามนี้แต่มันไปสมบูรณ์ในการส่งมอบตามมาตราหนึ่งสัเจ็ดแปดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดี๋ยวเราคุยกันต่อไปอนะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องการโอนที่ดินนะครับสังเกตนิดนึงที่ดินที่มีสค .1 นงะครับสคหนึ่งไม่มีแบบอะไรไม่มีจดทะเบียนนะครับไม่มีทะเบ เป็นเพียงแต่ไปแจ้งเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วประเภทนี้พวกเราได้ยินนะกำนันผู้อยู่บ้านจะได้ยินออกข่าวทางสื่อมวลชนอะไรเยอะแยะเลยที่ดีที่มีพอบทห้าหรือพอบทหกประเภทนี้เป็นรายการเสียภาษีท้องถิ่นเขาเรียกภาษีดอกหย้านะครับประเภทนี้มีไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีสิทธิอะไรเลยมีเพนเพื่อนหนัสพวกนี้เราจะคุยกันข้างหน้านะเดี๋ยวจะมีแสดงถึงหลักฐานการครอบครองได้ไหมครับ หลักฐานการครอบครองพบทห้าพบทหกมันเสียภาษีอย่างเดียวคนเสียภาษีคนครอบครองจริงบางทีมันคนละคนบางทีมันคนละคนเสียเสียไปคนครอบครองครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นไอ้มีใบพวกนี้เกือบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยปัจจุบันปัจจุบันภาษีดอกย่าก็ยกเลิกหมดแล้วนะครับท้องถิ่นยกเลิกหมดครับแล้วถ้าพูดถึงการโอนที่ดินเนี่ย ถ้าถ้าเป็นโฉนดไม่มีปัญหาแล้วเราก็ทาตามทําเป็นหนังสือจดทะเบียนถูกต้องอถ้าเป็นที่ดินมือเปล่าเหรอครับการโอนอย่างที่บอกมันต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับแต่นี้มันมีมีของของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาราหนึ่งสามเจ็ดแปดบอกสามารถโอนกันได้โดยการส่งมอบการครอบครองตัวนี้แหละครับเป็นปัญหาเลยชาวบ้านก็มาโอนกันโอนโดยการส่งมอบการครอบครองโดยไม่ทําหนังสือและจดทะเบียนครับไม่ทำหนังสือจดทะเบียนเขาบอกแม้จะ เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ตามตามกฎประมวลกฎหมายที่ดินมาสมาตราสีทวีหรือประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตราสี่หกวรรงหนึ่งก็ตาม 1. 1> ครับเป็นโมฆะตามนั้นแต่สมบูรณ์โดยการส่งมอบตามหนึ่งสามเจ็ดแปดปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วคนที่โอนก็โอนไปโอนในการส่งมอบกันเจ้าของเก่ายัางมีชื่ออยู่นะจ๊ะยังมีชื่ออยู่ในนศส 3, นามนสสามกองยั 3, งมีมีชื่ออยู่แล้วเจ้าของก็เอาเอาไปขายต่อแล้วทำยังไงอืม นี่จะเป็นปัญหาครับคนครอบครองครอบครองคนที่ถือไว้ก็ถือไว้เป็นชื่อของตัวเองแล้วไปขายต่ออีกนะขายต่อให้กับบุคคลที่สามบุคคลภายนอกพอขายต่อให้บุคคลภายนอกพอเป็นปัญหาขึ้นศาลคพิภากษาฎีกาปัจจุบันบอกว่ากรณีนี้เข้าหนึ่งสองเ้าเก้าวักสองคือได้มาโดยทางอื่นนะครับไปต่อสู้บุคคลที่ได้มาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วไม่ได้นั่นหมายความว่าคนที่ครอบครองอยู่ครอบครองไปเรามีชื่ออยู่เป็นเจ้าของ นะครับมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่เราไม่ได้ครอบครองเสียสิทธิ์ไปหมดแล้วนะแต่คนครอบครองอยู่ไม่ได้อะไรนะคนที่มีชื่ออยู่ไปขายให้คนอื่นค,คนอื่นขับไล่ได้ออันนี้เป็นปัญหาอย่างนี้มีเป็นหลายหมื่นรายในประเทศไทยนะครับแต่นี่นคือแนวตัดสินล่าสุดของสารดิกาครับตัดสินล่าสุดว่าต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้ผู้สุจริตเลืกเสียค่าตอบแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นพอ,อเขารับโอนมามีชื่อตัวเองเขาฟ้องขับไล่หมด นี่ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะครับเข้าใจว่าน่าจะหลายหมื่นลายในประเทศไทย,ไทยปัจจุบันนี้ขลักขังอยู่ปัญหานี้นะครับเพราะอะไรคลากสลังคนที่ได้ครอบครองมาโดย1378โดยวิธีนี้นะครับได้มาโดยการส่งมากกว่าครอบครองไปไปร้องขอต่อศาลศาลไม่รับไปยื่นคำร้องต่อศาลศาลไม่รับฟ้องต่างจากเรื่องของเรื่องของครอบครองประปักตามตามหาม อันนั้นไปยื่นกับน้องต่อศาลได้อันนี้ไปยื่นไหมยื่นต่อศาลก็ไม่รับศาลบอกว่าได้สิทธิครอบครองมาแล้วตามหนึ่งสามหกเจ็ดเพราะฉะนั้นไม่ไม่รับฟ้องเลยจึงเป็นปัญหามากนะครับกับการโอนที่ดินมือเปล่าที่ว่าแล้วอาจารย์มีข้อแนะนำนะครับสำหรับคนต้องการโอนที่ดินมือเปล่าก็การโอนประเภที่จริงไม่ใช่ข้อแนะนำจะบอกผมแนะนำนะครับแต่ที่เขาทำกันที่ส่วนน้อยเขาทำกันเขาก็ทำให้เกิดข้อพิพาท ถ้าไปยื่นยื่นต่อศาลศาลไม่รับฟ้องเพราะไม่มีข้อพิพาทศาลไม่รับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกับข้อความประปรบก็มองไปยื่นได้ยื่นก็ศาลรับศาลรับก็พิจารณาคดีไปชนะคดีก็คำพิพากษาไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดินแต่ประเภทนี้ไปยื่นศาลศาลไม่รับก็ทาไงให้ศาลรับเขาก็ทะเลาะกันต้องมีเรื่องทะเลาะกันนิดนึงคู่พิพาทมาเอาคู่พิพาทมาแย่งกันเพราะพวกเราทะเลาะกันแล้วขึ้นศาล พอใครชนะทีนี้ออเอาไปจดทะเบียนได้ oh. ผมไม่ได้แนะนำนะครับเขาทำกันอย่างนี้ส่วนน้อ <laughs> ยที่รู้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับส่วนน้ยอ,อนยที่รู้อาจารย์โยแนะนำอาจารย์โยถามนั่นคือเรื่องของอที่ดินเปล่านะครับ ทีนี้มาดูการทํานิติกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ดินนะอาจารย์นักศึกษาก็จะมีปัญหากันเยอะทํานิติกรรมทั้งหลายนะครับเราก็จะสรุปสรุปไปเร็วๆนิดนึ่งซื้อขายที่ดิน4ี่ห้าหกวักหนึ่งอ่าสี่หกวักหนึ่งครับนักศึกษาจดไว้ได้นะครับจดไว้เลยเพราะเอาไปว่าๆไปเปิดดูได้นะครับเสียวกวักหนึ่งบอกว่าต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทําตกเป็นโมฆะโมฆะคือเสียเปล่าคู่กรณีกับสูตรฐานะเดิมนะครับไม่ได้อะไรเลย แต่ที่จริงแล้วประเภทที่หนึ่งเนี่ยนัที่ดินมันจะทาทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนเป็นซื้อขายเยสร็จขาดอย่างนี้มันจะมีน้อยมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรต่อตอะไรทั้งหลายม,มันมักจะเป็นประเภทที่สองจะซื้อจะขายที่ดินทําสัญญาจะซื้อจะขายกันก่อนอันนี้เป็นเกือบจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามันต้องบอกว่ามีเครื่องครองอะไรทั้งหลายสารพัดมีมีโวมีเกวียนต้องเตรียมเกวยนเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่เลยทางนังสือสัญญาจะซื้อจะขายก่นกอน อันนี้เดียวนะครับเราศึกษามาแล้วอาจารย์ขออนุญาตสรุปนี้เดียวว่าจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายจะใช้ชื่ออะไรก็ตามมันต้องมีบอกว่าในอนาคตในภายภาคหน้าจะไปจดทะเบียนโอนอเ้าบอกต่อไปจะจดทะเบียนโอนเป็นสัญญาจะซื้อจะขายข้างบนจะเขียนสัญญาชื่อซื้อขายสัญญาอะไรสารพัดไม่รู้ถ้าข้างในบอกว่าภายหลังจะไปจดทะเบียนโอนเป็นจะซื้อจะขายทันทีอืเพราะยังไม่ได้โอนกนรรมสิทธิ์ทันทีครับ ภายหน้าไม่รู้กี่สัปดาห์กี่เดือนแล้วต้องมีข้อความอย่างนี้บอกว่าจะไปโอนมันจะเป็นซื้อขายถ้าไม่มีข้อความอย่างนี้เขาตีเข้าครับเขาตีเข้าเสียหกเขาตีเ,เตป็นซื้อขายเสร็จเดืดขาดมไม่ทำซื้อจอดทะเบียนโมฆะเลยเพราะฉะนั้นแนะนําผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหลายก็แนะนําชาวบ้านนะครับบอกให้มีข้อความตรงนี้ว่าจะไปโอนนะ,ะถ้าบอกจะไปโอนเมื่อไหร่มันเข้าจะซื้อจะขายโอเคมันไม่เป็นโมฆะจะฟ้องได้ขอให้มีตรงนี้นี่มีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายต้องรับผิดนะครับใครจะถูกฟ้องอต้องมีลายมือชื่อเขาเราจะฟ้องเขาต้องมีลายมือชื่อตรงนี้มีรตรงอื่นทดแทนได้ไหมครับได้ครับจะมีตรงอื่นนี่เลยมีการวางมัดจำ <c oughs> นะครับหรือมีการชําระหนี้บางส่วนข้อสังเกตนะครับวางมัดจําถ้าได้วางมัดจําแล้วหรือชําระหนี้บางส่วนแล้วไม่ว่าไม่ว่าใครแต่คือผู้ซื้อวางอยู่แล้วนะครับ,รบพอวางปุ๊บผู้ซื้อผู้ขายฟ้องกันได้หมดมันต่างจากข้อแรกข้อแรกนี่ต้องมีหลักฐานมาซื้อลายมือชื่อใคร ถ้าไม่มีลายมือชื่อเขาฟอ้องเขาไม่ได้อืแต่ไอตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้นี่ฟ้องกันได้หมดพอวางมัดจำปุ๊บผู้ซื้อผู้ขายฟ้องกันได้หมดเลยเขาตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งหลักฐานเป็นหนังสือนะครับขอให้มีรายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือจะมีที่ไหนมีเมื่อไหร่ได้หมดมีหนังสือไปบอกว่าจดหมายไปบอกว่าในที่เคยซื้อที่ดินไว้อะไรก็ถือเป็นหลักฐานได้หมดฟ้องได้หมดม,มันจะต่างการทาเป็นหนังสือนะครับอาจารย์ไปสอนบ่อยเจอปัญหาของกำนันผู้ใหญ่บ้านถามบ่อยถ้าทําเป็นหนังสือมันต้องคู่กรณี คู่นี้สองฝ่ายนะครับลงลายมือชื่อแล้วก็ทําขนาดทาสัญญาอันนี้เรียกทำเป็นหนังสือทำเป็นหนังสือครับมันจะต่างกับหลักฐานถ้าเป็นหลักฐานปมนหนังสือคือแค่ส่งจดหมายไปว่าแบบตามที่ข้าพเจ้าได้ชําระเงินเพื่อที่จะซื้อที่ดินผืนนี้อันนี้เรียกหลักฐานเป็นหนังสือครับเมาไปอยู่ป่าช้าเมาไปเผอเขียนที่โรงศพก็เป็นหลักฐานได้ได้หมดนะครับขอให้มีหลักฐานหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรฟ้องได้หมดนี่คครับผมจะซื้อจะขายดูนิติกรรมอื่นนะครับ ดูที่สําคัญสาคัญขายฝากที่ดินอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครับชาวบ้านขายฝากขายฝากกันเยอะก็ต้องมีปัญหาทาให้ต้องแก้ไขกฎหมายอะไรเยอะแยะเลยนะครับอดูเฉพาะนิติกรรมอย่างเดียวต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะโมฆะก็เสียเปล่าใช่ไมับอะไรกันไม่ได้นี่เรื่องขายฝากดูประเภทต่อไปการตีเชนี่ชาวบ้านก็มีกรณีบ่อยอาจารย์ไปสอบก็เจอเยอะว่ามีปัญหากันตีเชนี่คือไปกูก้เงินเข้ามา ไม่มีตังใจ่ายเอาที่ดินไปตีใช้หนี้เขาอืปัญหาคือพอตีใช้หนี้แล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่มีแบบนะกฎหมายไม่กำหนดต้องทำเป็นสือและจดทะเบียนแต่ถ้าไม่ทําเป็นังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่มันไม่บริบูรณ์ที <How? S 2> น,นี้ชาวบ้านก็จะเข้าใจกันยากไม่บริบูรณ์คืออะไรนะไม่บริบูรณ์คือไม่บริบูรณ์ในฐานะเป็นทรัพย์สิ์เข้าใจยากอีกทรัพย์สินคือคือถ้าไม่บริบูรณ์มันต่อสู้ก็ได้เฉพาะคู่กรณียันกันได้เฉพาะคู่กรณีนนครับ นะครับเราเป็นลูกนี่เอาไปตีใช้นี่เขาครับตีใช้นี่เขาแล้วทีนี้ไม่ทำหนังสืรอราจดทะเบียนครับ <lan> เมื่อทำหนังสืจอจดทะเบียนเอาไปขายคนอื่นได้อ,อมันมันอยู่ชื่ออยู่กับเรานี่พอเราไปขายคนอื่นคนซื้อมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วเข,ข,ข,ขาขับไล่เลยนี่คือปัญหาคาว่าไม่บริบูรณ์เ<อ>พราะฉะนั้นตีใช้นี่แล้วแนะนํานะครับให้กำนันผูอใหญ่บ้านแนะนําลูกบ้านว่าไปทำหนังสืรอราจดทะเบียน มิฉันจะมะีจะผูกปัญหาไว้ในอนาคตนะครับดูต่อไปนะครับประเภทต่อไปแลกเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันแลกเปลี่ยนกันก็ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนเพราะใช้เหมือนกับซื้อขายนะครับลักษณะเดียวกันการให้ที่ดินให้ที่ดินก็กต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนแต่ตัวกฎหมาย525ตัวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นี่ศาลศารวิ่ิด้ใว่าโมคะ ทางวิชาการบอกโมฆะไม่คว้าอีกเรื่องนะครับแต่นี่คำพิพากษาฎีกาบอกโมฆะไม่สมบูรณ์แปลว่าโมฆะนะครับเรื่องให้เพราะฉะนั้นถ้าให้กันก็ควรไปจดทะเบียนเสียนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาพ่อให้ลูกแบบนี้เพราต้องจดทะเบียนมันกันถ้าไม่จดทะเบียนปุ๊บเกิดพ่อเสียขึ้นมามรดกถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ยุ่งอีกแบ่งกันหรือพ่อแอบไปจดทะเบียนให้เมยน้อยอะไรยุ่งอีกเป็นปัญหาอันจดทะเบียนไว้ดีที่สุดโอเคครับผม ดูต่อไปที่สําคัญสําคัญนะครับนอกจากให้แล้วมาดูเรื่องของการการเช่านะการเช่าที่ดินเช่าอาสังหาริมั้งซันะเช่าอาสังหาริมัรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพนน 5, 3, 8, นะาณิชย์ห้าสามแปดนัสืจบไปได้เลยนะครับพวกตัวบทพวกนี้เราไปคน้นคว้าดูได้ไม่เกินสามปีนะครับไม่เกินสามปีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วให้มีหลักฐานเนี่ยฟ้องบังคับก็ได้ไม่เกินสามปีนะถ้าเกินสามปนะีหรือจะตอดตลอดอายุก็ได้ของผู้เช่าผู้ให้เช่าก็ได้ ต้องทําหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นบังคับได้สามปีแต่จะบังคับได้สามปีต้องเข้าข้อหนึ่งนะต้องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับอ๋อถ้าเกิดเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์นะครับสมมุติผมเช่าที่ดินอาจารย์ครห้าปีแต่ผมเนี่ยไม่ต้องการไปจดทะเบียนเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมสัญญามีผลใช้บังคับไหมครับสามปีสามปีได้สามปี ถ้าไม่มีสัญญาเราตกลงกันด้วยวาจาแล้วผมจ่ายเงินให้จารย์ทุกเดือนเนาะจนปีที่1ปีที่สโควิดมาผมไม่จ่ายสัญญาเช่ามีผลมันจะฟ้องร้องกันไม่มีหลักต้องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานฟ้องมีหลักฐานไหถ้ามีหลักฐานฟ้องได้มีหลักฐานฟ้องไม่ได้อีกครับว่าต้องมีหลักฐานอันนี้คือเรื่องการเช่านะครับมันมีนิดหนึ่งจานเรื่องเช่านาผมไปนี่เดี๋ยวนะเช่านามันมีพรบเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับมันมีพรบเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นมา นักศึกษาดูนิดนึีให้คำปรึกษากับลูกบ้านได้นะครับเช่านาเนี่ยถ้ามีมีหนังสือสัญญากันไว้นะสองปีหรือต่ำกว่า2ปีบังคับได้บังคับได้สองปีนะมี2ปีหรือต่ำกว่า2ปีเนะี่ยถือว่า2ปีครับนะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ6ปีเช่านานี่ตามกฎหมายนะครับไม่มีหลักฐานกันเลย6ปีครับนะฟ้องบังคับก็ได้6ปีไล่กลคนเจ้าของที่ไล่ไม่ได้นะต้องครบ6ปีก่อนนะครับนี่คือเรื่องของการเช่านา ครับผมดูต่อไปสักนิดนึงเช่าซื้อเช่าซื้อที่ดินนะครับเช่าซื้อที่ดินกฎหมายบอกว่าต้องทําเป็นหนังสือนะมิฉะนั้นเป็นโมฆะหนังสือนี่ทากันเองนะไม่ต้องทํากับเจ้าพนักงานก็มีหนังสือลงชื่อหรือชื่อคู่กรณีทากันเองได้นะครับไม่ทําโมฆะเสียเปล่าอีกเสียเปล่าอีกแล้วใช่เช่าซื้อที่ดินการจำนองจำนองก็ต้องทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดมาตราไว้นะครับเปิดศึกษา นักศึกษาไปพลิกดูได้นะครับ <ừ> ไม่ทาเป็นหนังสือจดเพียนก็โมคาครับทีนี้การก่อพระราชจำยอมนะ1ะสิบสิบดสิบสองสิบสามเนี่ยก่อพระราชจำยอมนะครับก่อทรัพย์ยศ,ศ,ศดูเรื่องพระพระาชจำยอมก่อนดูนี้เดียวพระราชจำยอมนี่ตามหนึ่งสามแปดเจ็ดนักศึกษาเพราะว่าเ็เปิดดูได้นะพระบจำยอมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้ทางเดินใช้สัญจรไปมาเนี่ยครับเป็นเรื่องส่วนใหญ่คกฎนะหมายไม่ได้กําหนดแบบไว้แต่ก็ควรจะต้อง ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องก็ได้มาโดยนิติกรรมนะเัาตกลงกันแล้วถ้าไม่จดทะเบียนล่ะไม่จดทะเบียนต่อสู้กันได้ระหว่างคู่กรณีเราเราสองคนต่อสู้กันได้พอเขาขายคนอื่นเจ้าของขายคนอื่นต่อสู้เขาไม่ได้แล้วกรณีนี้ถึงแม้ว่าเขารู้เขาไม่สุจริตเขาก็ปิดทางไม่ให้เราเดินได้น,นี่เรื่องของพระราชยมเช่นเดียวกันนะครับก่อ สัพย,ๆๆๆยสิทธิ์อื่นๆนะเช่นเดียวกันสิทธิเหนือพื้นดินก็เช่นเดียวกันมีสิทธิไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินคนอื่นอย่างนี้นะครับสิทธิพื้นดินก็ต้องทำหนังสือและจดทะเบียนมีชั้นไม,ม่บริบูรณ์ต่อสู้กันได้เฉพาะคู่กรณีน,น,นะฮะเช่นเดียวกันหรือสิทธิเก็บก,กินเก็บก,กินเราเข้าใจผิดนะชาวบ้านเข้าใจผิดว่าต้องไปเก็บก,กินต้องเป็นสวนผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับจริงเก็บกินคือได้ประโยชน์จากที่ดินนั้นอยู่อาศัยทาอะไรได้หมดเลยได้หมดกว้างที่สุดสิทธิเก็บกินนะครับเป็นรอง เป็นรองกรรมสิทธิ์เท่านั้นเอาไปขายไม่ได้อ,อย่างอื่นทําได้ทุกอย่างนะครับสิทธทิเก็บกินเช่นเดียวกันควรทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับสุดท้ายพ,พระราชจิตพันในสังหาริมทร,รัพย์นี่ก็เช่นเดียวกันต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนไม่งนั้นต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้พระราชจิตพันเช่นเราไปขอใช้ที่ดินเขาในนอกดูทำนาสามเดือนนะทุกปีเนี่ยเราต้องได้ใช้ปลูกถั่วของเราสมมตินะครับอันนี้ก็ไปจดทะเบียนไว้นก็จะต่อสู้บุคคลภายนอกได้เผื่อเขาไปขายคนอื่นเขาไล่เราไม่ได้ นี่คือเรื่องของาระาติดพันในอสังหาริมมรัพั์ครับ,รบซึง่งจริงๆเนี่ยเนื้อหาหอเกี่ยวกับที่ดินนี่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจดหรือทำลิสต์เอาไว้เพราะรูปแบบนิติกรรมแต่ละรูปแบบก็กฎหมายบัญญัติไว้แตกต่างกันครับบางอย่างต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนบางอย่างทําเป็นหนังสือเฉยๆผลทางกฎหมายเป็นโมฆะไม่บริบูรณ์บ้างมีผลแตกต่างกันยังไงครับนะครับซึ่ง เวลาในช่วงนี้เราค่อนข้างจำกัดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องที่ดินรวมถึงที่ดินของรัฐด้วยนะครับพบกันในช่วงหน้าครับ